นับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูโกลวีกลูมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Money ค่ะรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมกับดิฉันวรวรรณตินนาราและทีมงาน Money Channel นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าเวลาที่ทาง CMB Principle ค่ะเขาคัดเลือกวิธีการลงทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ตัวกองทุนหุ้นหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ทางเลือกต่างๆสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆแบบนี้นะคะเขาจะมีวิธีการมองกันอย่างไรบ้างรวมไปถึงวันนี้มีของขวัญจากทางคุณวินมาให้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการจัดพอร์ตแต่อุบไว้ก่อนช่วงหน้ามาเจอกันค่ะสำหรับตอนนี้ไปติดตามสาระดีๆที่นำมาฝากกันก่อนนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการถ่ายโอนความเสี่ยงทางด้านการเงินกันนะครับโอเคก่อนอื่นเรามาคุยกันเรื่องของสามเหลี่ยมทางการเงินกันนิดนึงนะครับเริ่มจากการที่เราจะต้องจัดเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้ก่อนเมื่อเราเตรียมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะไปเริ่มในขั้นที่2ก็คือการถ่ายโอนความเสี่ยงทางด้านการเงินนะครับหัวใจสำคัญของการถ่ายโอนความเสี่ยงทางด้านการเงินเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการที่จะทำให้คนน่ะรวยขึ้นนะครับแต่เป็นเรื่องของการที่ทำให้คนน่ะไม่จนลงนะครับเรามาดูกันในรายละเอียดกันนะครับก็คือว่าถ้าเราจะแบ่งกลุ่มเหตุการณ์ที่จะทำให้เราน่ะสูญเสียเงินออกไปนะครับโดยที่เราไม่อยากจะสูญเสียเนี่ยจะสามารถแบ่งออกเป็นได้4กลุ่มเหตุการณ์โดยเอา2ปัจจัยเข้ามาพิจารณาก็คือ1ความรุนแรงในการเกิดว่าเสียเงินน้อยหรือเสียเงินมากนะครับปัจจัยที่2ก็คือโอกาสในการเกิดมีโอกาสน้อยหรือมีโอกาสมากนะครับเรามาดูกลุ่มเหตุการณ์แรกก่อนนะครับกลุ่มเหตุการณ์ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้เราสูญเสียเงินไม่มากนักนะครับคือทำให้เราไม่ได้จนลงนะครับแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยนะครับเช่นทำปากกาหายลืมเงินทอนนะครับวิธีการจัดการก็คือเรายอมรับความเสี่ยงอันนั้นไว้เองนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาทรัพยากรใดๆของเราไปทำให้มันเกิดการที่จะทำให้เราสูญเสียเงินน้อยลงนะครับกลุ่มเหตุการณ์ที่2ก็คือกลุ่มเหตุการณ์ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้เราจนลงเหมือนกันแต่ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยสูงขึ้นมาอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นการเป็นหวัดคัดจมูกนะครับคนเราอาจจะมีการเป็นหวัดคัดจมูกได้เฉลี่ยประมาณสัก3ครั้ง4ครั้งต่อปีนะครับวิธีการจัดการก็คือลดความเสี่ยงโดยการที่เราทำสุขภาพของเราให้แข็งแรงนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียแบบนี้เกิดขึ้นนะครับโอเคกลุ่มเหตุการณ์ที่3นะครับเป็นกลุ่มเหตุการณ์ที่พูดถึงเรื่องของการถ่ายโอนความเสี่ยงละนะครับคือกลุ่มเหตุการณ์ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้เราสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากนะครับคืออาจจะทำให้เราจนลงได้นะครับแล้วก็มีโอกาสในการเกิดไม่มากนักนะครับกลุ่มเหตุการณ์เนี้ยจะเป็นกลุ่มเหตุการณ์ที่เราควรจะถ่ายโอนความเสี่ยงออกไปให้บริษัทประกันรับประกันแทนเรานะครับตัวอย่างเช่นบ้านหรือโรงงานไฟไหม้นะครับรถของเราสูญหายหรือไฟไหม้หรือเกิดการชนเกิดขึ้นผู้นำครอบครัวที่เป็นคนหาเงินเข้าครอบครัวเนี่ยเสียชีวิตหรือว่าการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงนะครับกลุ่มเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียเงินเป็นหลักหลายแสนหรือหลายล้านบาทได้นะครับวิธีการจัดการก็คือโอนถ่ายความเสี่ยงให้บริษัทประกันรับประกันแทนเรานะครับส่วนกลุ่มเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มเหตุการณ์ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเกิดการสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นสูงซึ่งกลุ่มเหตุการณ์เนี้ยเป็นกลุ่มเหตุการณ์ที่โดยปกติบริษัทประกันจะไม่รับประกันเพราะมีโอกาสเกิดขึ้นสูงยกตัวอย่างเช่นการกระโดดบันจี้จัมป์หรือการแข่งรถบนท้องถนนนะครับวิธีการจัดการกับกลุ่มเหตุการณ์เหล่านี้ก็คือว่าหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเราแบ่งกลุ่มเหตุการณ์ได้แล้ว4กลุ่มเหตุการณ์เราก็จะสามารถหาวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นๆได้นะครับก็โดยการรับความเสี่ยงไว้เองลดความเสี่ยงถ่ายโอนความเสี่ยงแล้วก็หลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของตัวเองได้แล้วก็สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงของตัวเองได้นะครับ